ไปเท่าไหร่จ๊ะ200โอ้แพงพวกนี้อะไรนะคะอะไรกันครับคุณคะคุณฉันเป็นเจ้าของตลาดมีอะไรให้ช่วยคะช่วยดูหน่อยนะครับเนี่ยขายตัวที่แพงมากเลยครับดูสิเท่าไหร่คะไหนดูสิใบละ300นะครับคนไหนคะเดี๋ยวเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าตาบอดคนไหนบอดคนไหน2คนเลยครับไหนดูเจ๊ชอบมาด้วยนั่นนัดกันนัดกันมาแม่โกงนะโกงนะตำรวจจับเลยนอกจากจะหลอกลวงแล้วยังขายลอตเตอรี่แพงเดี๋ยวฉันจะเรียกไปปรับทัศนคติให้หมดเลยพวกนี้ชวนไปเลยชวนเจ๊เป้ากับพี่ตั๊กไปดูแม่ค้าใจดีคนนึงค่ะที่มอธรรมศาสตร์รังสิตคนนี้เขาเป็นขวัญใจนักศึกษาเพราะอะไรลองไปดูค่ะไปดูจ้าช่วงคนดีสีตลาดโดยไทยประกันชีวิตวันนี้พามากินข้าวแกงที่โรงอาหาร SC2 สำนักงานจัดการทรัพย์สินในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะว่ากันว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาค่ะเป็นถึงขวัญใจนักศึกษาเลยทีเดียวอาหารที่เลือกเยอะดีแล้วก็อร่อยเลยกับข้าวมีหลายอย่างแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่แพงปริมาณก็คุ้มราคาเลยให้เยอะค่ะเมนูอาหารกว่า30อย่างที่เห็นขายดิบขายดีกันอยู่นี้ล้วนแล้วแต่ผ่านมือของป้าอุ๊ดเจ้าของร้านข้าวแกงน้องแอมแทบทั้งสิ้นค่ะนอกจากจะเป็นขวัญใจนักศึกษาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ป้าอุ๊ดทำควบคู่กันมาตั้งแต่เปิดร้านนั่นก็คือการให้ทุนอาหารแก่นักศึกษาที่ยากจนและพิการให้ได้ทานอาหารฟรี3มื้อจนเรียนจบเลยล่ะค่ะป้าอุ๊ดเห็นว่าบางคนมันเห็นเหมือนลูกเหมือนหลานมากกว่าพอเขาได้กินได้อะไรแล้วมันเขาก็อิ่มท้องอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีสติมีปัญญาไปเรียนหนังสือป้าก็เราทำนะเพราะเราไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็ทำกับลูกกับหลานนึกว่าเป็นหน่วยแม่ค้าปกติทั่วไปครับก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่คือพอป้าเขาบอกว่ามองไม่เห็นเหรอน้องมาใหม่หรือมาชั้นปีที่หนึ่งใช่ไหมเงี้ยเขาก็บอกป้าเขาบอกว่าหลังมาทาร้านป้านะอย่างเงี้ยป้าไปคิดเงินป้าให้ทุนเงี้ยตอนนั้นมีปัญหาค่าใช้จ่ายไม่พอสำหรับการเรียนครับก็เลยจากที่กิน2อย่างก็ลดกับข้าวลงเรื่อยๆครับเพื่อเหลืออย่างเดียวแล้วก็ขอลดปริมาณลงตอนนั้นจานละ20อ่ะครับแล้วก็ลดลงเหลือ15 14ประมาณนี้ครับป้าวุฒิก็คงเห็นนะครับก็เลยเรียกไปคุยว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ป้าวุฒิก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมากินข้าวร้านป้านะป้าให้กินฟรีครับหลังจากนั้นมาก็มากินร้านป้าตลอดคือฐานะทางบ้านไม่ดีครับต้องหาเองทุกอย่างครับทุกบาททีนี้มันก็เลยลำบากมากครับแต่ทีนี้มีคนที่ให้ข้าวกินมันก็เหมือนกับก็คือเหมือนมีแม่ที่ดูแลคนหนึ่งครับป้าอู๊ดบอกว่าให้ทุนเด็กๆต่อเนื่องมาเป็นปีที่26แล้วล่ะค่ะซึ่งนอกจากจะให้ทุนเป็นอาหารแล้วใครที่เดือดร้อนถ้าป้าอู๊ดรู้ก็จะช่วยเหลือทันทีเลยค่ะมีอยู่ครั้งนึงผมจำได้ดีเลยครับว่าผมไม่มีตังค์ไปลงทะเบียนจ่ายค่าประกันหรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วทีนี้ผมก็มาคุยกับป้าอุ๊ดแบบขาดเท่าไหร่ทีนี้ป้าอุ๊ดก็ยังไม่ลังเลครับป้าอุ๊ดก็เลยเอาตังค์จำนวนตรงนี้มาให้ผมจ่ายค่าประกันผมรู้สึกแบบปลาบปลื้มป้าอุ๊ดแบบใจดีมากครับเป็นไอดอลในการทำความดีคือทำโดยที่ว่าไม่หวังผลตอบแทนนะครับที่ทำมาทั้งหมดนี้นะคะป้าอู๊ดบอกว่าไม่เคยคิดหวังอะไรตอบแทนให้เด็กๆด้วยใจจริงๆค่ะและจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแม้จะทำไม่ไหวก็จะให้ลูกๆเป็นคนสานต่อค่ะเราเห็นแม่เรามีความสุขเราก็เลยมีความสุขว่าสุขอันเนี้ยมันเป็นสุขที่อิ่มเนาะเราอิ่มโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเยอะเรามีข้าวอยู่ในบ้านเรามีข้าวอยู่ในร้านเราเพียงแต่เราให้คนที่เขาลำบากคนที่เขาต้องการตรงเนี้ยเรามีความสุขเราก็มีความสุขแม่เรามีความสุขเราก็สุขไปกับแม่เราเลยคิดว่าถ้าต่อจากรุ่นแม่เนี่ยเราก็คงจะต้องสานต่อไปในการให้น้องๆได้ทานข้าวกันนะคะป้ามีความสุขมากนะความรู้สึกที่ให้เนี่ยป้ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้ทำกับหลานๆลูกๆหลานๆป้าดีใจที่ป้าได้ทำทุกวันนี้ป้ามีความสุขวันนี้ถือเป็นโอกาสดีค่ะที่เด็กๆที่ได้รับทุนจากป้าอู๊ดทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของป้าอู๊ดและที่สำคัญยังพร้อมใจกันมาไหว้ขอบคุณป้าอู๊ดแม่พระของพวกเขาอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับผมนะครับก็มีอะไรจะพูดเยอะก็คือคำว่าแม่อู๊ดนี่เปรียบเสมือนแม่คนนึงครับซึ่งสิ่งที่ผมได้รับก็เทียบเท่ากับลูกคนหนึ่ง
ครับในวุฒิสุดครับจ้าลูกแม่ก็รักลูกชีวิตนี้ที่เธอให้ไว้คนดีสีตลาดชีร่วมค้นหาคนดีโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตกราบพระอูดด้วยพระอูดน่ารักมากดูแก้มใสหน้าตายิ้มแบบมีความสุขคนมีความสุขไงอิ่มเอมใจการให้ทานคนการให้บุญการที่ทำบุญคุณให้กับให้ข้าวกับคนเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะขออนุโมทนากับพระอูดด้วยค่ะขอบคุณพระอูดยินดียินดีกับพระอูดเลยสาธุจากมอธรรมศาสตร์รังสิตค่ะข้ามฟากไปอีกฝั่งนึงบ้างจะพาไปเดินตลาดที่เป็นสวรรค์คนชอบผลไม้ชอบจะเป็นที่ไหนสักครู่เดียวค่ะ